จารย์ขาฟังผลสอบข้อที่จริงของบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กวันนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะท่านครับก็ผมพูดมา2เดือนแล้วครับบอกว่าบิ๊กต่อรอดนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังลอยคออยู่กลางทะเลค่ะนะครับคือยังไม่เห็นฝั่งนะครับแน่นอนว่าแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้เห็นเลยว่าทางท่านนายกนะครับโดยท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยท่านก็พยายามจะจบเรื่องแหละนะครับโดยบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2ใช่มั้ยครับซึ่งท่านอาจารย์วิษณุท่านบอกท่านเป็นประธานเองมีมติ10ต่อ0โอ้โหนี่เอาแบบศาลรัฐธรรมนูญบอกเลยนะมติเท่าไหร่แต่ท่านอาจารย์วิษณุครับคราวหลังเนี่ยต้องบอกด้วยนะครับว่า10คนน่ะประกอบด้วยใครบ้างจะได้เท่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับเอาว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยก็รับนโยบายท่านนายกเศรษฐามานะครับว่าอยากจะให้เจ้ากันไปค่ะนะครับแต่ตามกระบวนการณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันไม่เจ้าหรอกครับถ้าเอาข้อมูลณปัจจุบันนี้ต้องบอกบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเจ๊งอยู่ค่ะนะครับส่วนบิ๊กต่อนะครับเขาได้กลับแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่ผมได้คาดการไว้ได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วว่าเรื่องนี้จะจบโดยบิ๊กต่อเนี่ยนะครับจะได้กลับไปเป็นผบ.ตร.นะครับส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับระยะเวลานะครับก็ยังอยู่บนความไม่แน่นอนค่ะนะครับเพราะเรียนตามตรงนะครับว่าถ้าบิ๊กโจ๊กกลับไปเร็วเนี่ยนะครับรองผบ.ตร.ที่จะต้องช่วงชิงกันเป็นผบ.ตร.เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เหมือนเราแทงสนุกนะฮะก็ต้องมีการวางสนุกกันค่ะนะครับอย่างน้อยถ้าขัดไม่ได้ขัดท่านนายกไม่ได้จะต้องให้กลับนะก็ต้องให้ตั้งผบ.ตร.ให้เสร็จก่อนนะครับคือจะให้บิ๊กโจ๊กกลับเลยนะครับโดยไปเป็นแคนดิเดตด้วยเนี่ยไม่มีทางค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ช่องทางของกฎหมายตำรวจก็คือคณะกรรมการระบบคุณธรรมเนี่ยนะฮะก็ลากเวลาของบิ๊กโจ๊กไปนะครับระหว่างที่ลากเวลาไปนะครับก็เร่งรัดการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่แทนที่ต่อซะนะครับแล้วแคนดิเดตที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะไม่มีบิ๊กโจ๊กนะครับพอได้ใครเป็นผบ.ตร.แล้วนะครับก็ค่อยเอาบิ๊กโจ๊กกลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเกมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยบิ๊กต่อเขาเข้าวินไปแล้วส่วนบิ๊กโจ๊กยังลอยคออยู่กลางทะเลครับค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าได้ผบ.ตร.คนใหม่แล้วจะเอาบิ๊กโจ๊กกลับครับอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ขอให้ขยายความนิดนึงอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับท่านถูกออกจากราชการอยู่ค่ะใช่ครับถูกต้องไหมฮะถ้านะครับถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของพรบ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับทำให้เรื่องนี้จบเร็วเนี่ยนั่นก็แปลว่านะครับผบ.ตร.ที่รักษาการอยู่ก็ต้องยกเลิกคำสั่งเร็วใช่ไหมฮะเพราะคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการน่ะเป็นคำสั่งตำรวจแห่งชาติไม่ใช่คำสั่งนายกนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับนโยบายที่ท่านนายกโดยท่านวิษณุพูดเนี่ยก็คือว่าท่านนายกเนี่ยท่านอยากจะให้กลับแหละเพราะท่านบอกเองว่ากฤษฎีกาเนี่ยบอกแล้วว่าขั้นตอนที่ให้ออกเนี่ยมันไม่ชอบค่ะนะครับแต่ยังว่านะครับถ้าให้ถ้าปฏิบัติตามนโยบายนายกแบบเด้งดึงขานรับโดยทันทีเนี่ยนะครับแคนดิเดตต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาวางกันอยู่ก็จะต้องมีบิ๊กโจ๊กเพิ่มอีกคนนึงถูกไหมฮะเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าก็ถ่วงเวลานะครับทำตามนโยบายท่านนายกออกไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับพูดง่ายว่าทำตามแหละแต่ขอตั้งผบ.ตร.ให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตัดบิ๊กโจ๊กออกจากคู่แข่งในปีนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมถึงได้บอกว่าสำหรับบิ๊กต่อเนี่ยท่านก็คงได้กลับไปเกษียณในตำแหน่งนะครับแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะเข้าฝั่งได้วันไหนนะครับยังลอยคอล่องเรืออยู่กลางทะเลอยู่ครับผมค่ะตอนนี้คือประชาชนก็ติดตามข่าวนี้โดยเฉพาะตอนที่ท่านอาจารย์วิษณุออกมาแถลงข่าวผลสอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ค่อยมีกรณีความคืบหน้าของบิ๊กโจ๊กเลยเดี๋ยวอาจารย์มองการแถลงข่าวครั้งนี้ยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าบิ๊กโจ๊กท่านก็เดินตามขั้นตอนของท่านนะใช่ไหมฮะท่านก็ไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วท่านก็ไปยื่นเรื่องกับปปช.แล้วก็ไปยื่นเรื่องถอดถอนปปช.อีกคือท่านก็สู้ตามกติกาที่เปิดให้ท่านสู้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านไปยื่นไว้เนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่งหน่วยงานที่น่าจะเกิดผลเร็วที่สุดก็คือคณะกรรมการระบบคุณธรรมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะฮะเพราะว่าในพรบ.ตำรวจเนี่ยก็กำหนดเวลาไว้ชัดเจนนะครับแต่ก็ขยายเวลาได้อีกในพรบ.กำหนดไว้120วันจะต้องมีคำตอบ
แต่ถ้าไม่มีคำตอบขยายได้อีกครั้งละ60วันอีก2ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าถ้าจัดเต็มแม็กก็240วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเกมตอนนี้นะครับผมถึงบอกว่าบิ๊กต่อน่ะท่านเข้าวินไปแล้วเพราะท่านได้กลับไปคือยังไงไปเกษียณในตำแหน่งผบ.ตร.แน่ๆนะครับส่วนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเนื่องจากอายุราชการท่านยังเหลืออีกเยอะใช่ไหมครับถ้าท่านกลับไปเร็วเลยนะครับแม้ว่าท่านนายกเนี่ยนะครับสั่งเป็นนโยบายแล้วเพราะอาจารย์วิศนุท่านพูดเองว่าคำสั่งที่ออกมาให้ท่านออกเนี่ยมันไม่ถูกนะครับแต่ผมมั่นใจว่าแคนดิเดตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เป็นคู่แข่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คงจะต้องดึงเชงอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าการตั้งผบ.ตร.ที่แทนบิ๊กต่อเสร็จเนี่ยจะเรียบร้อยนะครับแล้วถึงค่อยเอาบิ๊กโจ๊กกลับค่ะนะครับเพราะถ้าขืนเอาบิ๊กโจ๊กกลับมาเร็วเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เป็นแคนดิเดตด้วยคนนึงมันก็เพิ่มแคนดิเดตสิครับเพราะฉะนั้นแล้วบิ๊กโจ๊กก็ต้องอยู่ลอยคออยู่กลางทะเลไปก่อนผมคิดว่าก็อีกสัก30วัน40วันเป็นอย่างน้อยแหละครับค่ะอาจารย์วิษณุออกมาระบุถึงมติของคณะกรรมการกฤษฎีกา10-0ด้วยค่ะอาจารย์เห็นว่าการสั่งให้บิ๊กโจ๊กใช่ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเป็นการกระทบสิทธิ์นะต้องผ่านคณะกรรมการอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างอะคะคือนี่เป็นนโยบายท่านนายกแหละฮะเพราะว่าท่านก็เห็นว่าอยากให้ปลองดองกันทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมครับแต่อย่างที่ผมเรียนไงฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่2ฝ่ายเพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็มีส่วนได้ด้วยเพราะว่าถ้าบิ๊กโจ๊กไม่อยู่เนี่ยหรือกลับมาช้าเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตผบ.ตร.นะครับเพราะนั้นคนที่เขายังอยู่ในตำแหน่งอยู่ตอนนี้เขาก็แคนดิเดตกันเองพูดง่ายเขาตัดบิ๊กโจ๊กออกจากการแข่งในปีนี้ออกไปคนนึงนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยถึงบอกว่าแม้ว่าท่านนายกจะมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าให้กลับนะครับแต่ขั้นตอนตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติอ่ะมันดึงเชงได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรอให้แต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่เสร็จก่อนแล้วถึงค่อยปฏิบัติตามนโยบายท่านนายกก็ได้นะครับพูดตรงๆว่าเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเอากันง่ายๆคือบิ๊กโจ๊กแพ้ครับบิ๊กต่อชนะนะครับค่ะอาจารย์คะอยากจะย้อนถามอาจารย์มุมมองของอาจารย์กรณีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนน่ะที่กระทำขึ้นในวันเดียวกันหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนดูเป็นการเร่งรีบรวบรัดเกินไปอาจารย์มองอย่างไรคะก็ท่านอาจารย์วิษณุวันนี้ท่านก็แถลงได้เคลียร์นะครับค่ะคือท่านชี้เลยบอกว่าที่มติกฤษฎีกาเป็น10-0เนี่ยก็เพราะเห็นความท่านใช้คำว่าเห็นความผิดปกติอันนี้คือศัพท์ผู้ใหญ่นะครับความผิดปกติก็แปลว่าผิดกฎหมายนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ไงใช่ไหมฮะท่านก็ไม่อยากพูดออกสื่อว่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำมานะมันผิดกฎหมายท่านก็ใช้คำว่ามันผิดปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากจะมีความผิดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ให้ไปแก้ไขคำสั่งนั้นเสียท่านก็ชี้ช่องให้แล้วนะครับซึ่งผมก็ทราบดีว่านี่จะนี่แหละก็ท่านนายกก็คงอยากจะให้ปรองดองกันซึ่งก็ไม่มีปัญหานะแต่ปัญหามันคือว่าเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่พลตํารวจต่อศักดิ์พลตํารวจต่อศักดิ์ได้กลับแล้วปัญหาคือรองผบ.ตร.ที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งเขาจะแคนดิเดตแทนพลตํารวจต่อศักดิ์เนี่ยเขาต้องเชงเขาต้องดึงเวลานะครับเพราะไม่งั้นถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมาเร็วเนี่ยก็มาเป็นแคนดิเดตกับเขาด้วยนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องดึงเวลาให้แต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่เสร็จก่อนนะครับแล้วถึงค่อยยกเลิกคำสั่งออกจากราชการของบิ๊กโจ๊กค่ะบิ๊กโจ๊กก็กลับไปเป็นรองผบ.ตร.นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเอาเฉพาะเกมนี้ในเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าบิ๊กต่อเข้าวินนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กนะครับงานนี้ก็ต้องถือว่าบอกช้ำนะครับดูการตั้งโต๊ะแถลงผลสอบในวันนี้ค่ะอาจารย์ประเด็นหลักๆหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการฟอกขาวให้บิ๊กต่อกลับสตช.ได้อย่างสง่างามขึ้นอาจารย์มองอย่างนี้ไหมคะผมคิดว่าไม่ใช่ฟอกขาวฮะเพราะว่าในสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยท่านไม่ได้พูดสักคำหนึ่งว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บริสุทธิ์นะครับเพียงแต่ท่านกลับบอกซะอีกว่าทั้งท่านบอกเองว่าเรื่องอะไรต่างๆที่ร้องกันเนี่ยของท่านผบ.เองเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีประเด็นท่านใช้คำนี้ว่ามันมีประเด็นนะครับแล้วมันก็มีข้อมูลเชื่อมโยงจริงๆแต่เนื่องจากว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยไม่มีอำนาจในการดำเนินการเรื่องแบบนี้ให้มันสิ้นสุดนะครับท่านก็บอกว่าก็ให้หน่วยงานที่เขามีอำนาจเช่นปปช.เช่น DSI เนี่ยดำเนินการในทางคดีก็ว่ากันไปให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การฟอกขาว
นะครับเพราะว่าในคำแถลงท่านวิษณุเนี่ยก็ไม่ได้การันตีความบริสุทธิ์ใครไม่มีแม้แต่คำเดียวที่บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเลยค่ะนะครับครับแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยคือการใช้วิธีการทางการบริหารล้วนๆนะครับเหมือนกับตอนนั้นกำลังร้อนนะครับก็จับมาพักก่อนนะครับเอามาพักให้ต่างคนต่างเย็นพอเย็นแล้วก็ส่งกลับไปนะครับแต่เนื่องจากของบิ๊กโจ๊กเนี่ยซับซ้อนกว่าเพราะบิ๊กโจ๊กเนี่ยอายุราชการยังเหลือเมื่อยังเหลือแล้วเนี่ยนะครับคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องใช้วิธีในการเตะสกัดนะครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าบิ๊กโจ๊กเป็นแคนดิเดตผบ.ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดึงเชงออกไปก่อนจนกว่าจะตั้งผบ.คนใหม่เสร็จนะครับอาจารย์คะอย่างวันนี้เองทนายตั้มเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะคะว่ามีดีลลับจากนักการเมืองใหญ่พยายามติดต่อเพื่อปิดปากแล้วก็ยังบอกด้วยว่าต้องรีบตัวนำตัวบิ๊กต่อเนี่ยกลับสตช.เพื่อนมาทำงานใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนที่บิ๊กต่อจะลาออกบ้างหรืออะไรเงี้ยอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรอะคะผมคิดว่าก็เป็นข้อมูลของทางทนายอะฮะซึ่งผมไม่ทราบอะนะฮะผมก็ไม่ทราบแต่ท่านก็คงมีแหล่งของท่านนะครับแต่ในทางการเมืองเนี่ยนะครับผมก็มองว่าท่านนายกท่านอยากจบเรื่องนี้แล้วแหละนะครับและอย่างนึงท่านก็คงเห็นว่าท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็กำลังจะเกษียณอายุราชการนะครับระยะเวลาที่เหลือดำรงตำแหน่งอีกก็สั้นนะครับส่วนการตั้งผบ.ตร.เนี่ยนะครับเป็นอำนาจนายกในฐานะประธานกตร.เนี่ยท่านเร่งตั้งเร็วได้อยู่แล้วนะครับท่านก็ถึงอยากจะจบเรื่องนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เรียนนะฮะว่าพาร์ทเนอร์มันไม่ได้มีแค่บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อมันมีรองผบ.ตร.ที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่3ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบิ๊กต่อได้กลับเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะอีกไม่กี่วันก็เกษียณแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กกลับเร็วเนี่ยนะครับคนที่เขาต่อคิวอยู่เนี่ยอันนี้กระเทือนแน่เพราะคู่แข่งมันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอยากจะใช้มาตรการทางการบริหารนะอาจารย์วิษณุก็ช่วยชี้แนะให้ด้วยการมาบอกว่ากฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วว่ากระบวนการที่ทำมาเนี่ยนะครับมันผิดปกติมันไม่ถูกว่างั้นเลยนะครับแต่นะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติได้โดยทันทีเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะอ้างว่าเนี่ยกฎหมายตำรวจบอกว่าต้องผ่านกรรมการที่พักคุณธรรมนะครับอาจจะต้องมีขยายเวลาพูดตรงๆน่ะก็คือจะเชงเรื่องนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการตัดคู่แข่งนะครับค่ะอาจารย์คะหลายฝ่ายผิดหวังมากๆเลยกับการนั่งแถลงข่าวของท่านอาจารย์วิษณุที่แถลงผลสอบในวันนี้ค่ะที่บอกว่าไม่รู้จะสอบอะไรแล้วทั้งๆที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งนับว่าเป็นข้อหาที่มันร้ายแรงมากๆเลยค่ะอาจารย์มองอย่างไรบ้างคะกับผลสอบวันนี้ที่ทำไมดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวโยงกับความผิดเหล่านั้นนะคะก็ท่านนายกท่านก็คงคิดว่าท่านอยากจะจบเกมแล้วฮะค่ะนะครับพูดกันตรงๆผมถึงได้เรียนไงว่าวันนี้สิ่งที่ท่านอาจารย์วิษณุแถลงเนี่ยอันนี้มันเป็นมาตรการกลไกทางการบริหารล้วนๆเลยค่ะนะครับในเมื่อท่านนายกท่านเห็นว่าระหว่างคนซึ่งกำลังหัวเสียเนี่ยนะครับไตรการกำลังร้อนๆเนี่ยท่านก็เอาเข้ามาทำให้ใจเย็นลงซะนะครับพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยนะครับคนไหนเข้าเงื่อนไขนะครับก็ส่งกลับไปของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆได้ส่งกลับไปก่อนที่ต่อนะแต่ตอนส่งกลับเนี่ยนะครับผบ.ตร.ท่านให้ออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นตอนนี้เนี่ยเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของท่านนายกไงมันจึงกลายเป็นเรื่องของตร.นะครับเพราะมันจะไปเข้าตามวิธีปฏิบัติของพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะครับซึ่งอันเนี้ยทางตร.เขาก็เชงได้นะครับคือผมเรียนว่าท่านนายกเองเนี่ยก็คงผมพูดตรงๆนะเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านนายกบารมียังไม่พอที่จะไปเซตซีโร่นะครับท่านทำได้อย่างมากที่สุดก็คือนี่นะครับทานยาพาราเซตามอลให้มันบรรเทาปวดชั่วคราวนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะความขัดแย้งถ้าเอาตามที่ท่านอาจารย์วิษณุพูดน่ะคดีเกี่ยวข้องตั้งร้อยกว่าคดีแล้วบางคดีมีตั้งแต่ปี57ตั้ง10ปีมาแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นท่านเศรษฐาท่านก็คงจะพุ่งตรงนะท่านคงไม่อยากเอามือเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่านี้อ่ะนะครับก็รีบโยนออกจากตัวไปซะนะครับให้เป็นเรื่องปปช.ก็ให้เป็นเรื่อง DSI และให้เป็นเรื่องคดีศาลเสริญว่ากันไปนะครับค่ะหลายฝ่ายมองว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงครั้งนี้2มาตรฐานอาจารย์มองว่า2มาตรฐานไหมคะ คือมองอย่างนั้นก็ได้แหละฮะแต่ว่าผมก็เข้าใจท่านนายกอ่ะนะครับคือเรื่องนี้ท่านนายกไม่อยากเปลืองตัวไปมากกว่านี้แล้วนะครับแน่นอนว่าภาวะความเป็นผู้นำของท่านนายกก็คงถูกตั้งคงถูกทั้งคำถามอ่ะนะฮะเพราะว่า
ประชาชนก็คงอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยนะครับหวังว่าท่านนายกจะมากวาดกันให้แบบหมดจดปลดผุดป่องค่ะนะครับทำความสะอาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันครั้งใหญ่นะครับแต่มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกท่านก็เลือกทำแค่นี้แหละฮะค่ะเพราะว่าถ้าท่านทำมากกว่านี้เนี่ยท่านก็อาจจะมองว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับความมั่นคงทางตำแหน่งของท่านค่ะนะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่มาที่ไปของภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็สะสมกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับพูดตรงๆท่านนายกก็เลือกใช้วิธีกวาดขยะซุกไว้ใต้พรมเหมือนเดิมแต่ตัวเองปลอดภัยค่ะนะครับส่วนใครจะผิดจะถูกก็ไปว่ากันในอนาคตนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าใครก็ตามที่บอกจะได้เห็นการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปตำรวจในสมัยพรรคเพื่อไทยอย่าไปฝันเลยครับค่ะนะฮะใครเบื่อสภาพนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนสัญชาติง่ายกว่านะครับค่ะอาจารย์คะครับณนาทีนี้ต้องยอมรับว่าแฟนคลับของบิ๊กโจ๊กนี่คือเยอะจริงๆอยากให้อาจารย์วิเคราะห์แนวทางต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะว่ายังพอมีทางรอดอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ตอนนี้มีนะฮะเพราะว่าอาจารย์วิษณุท่านการันตีให้ขนาดนี้แล้วบอกตัวเลขมติกฤษฎีกาด้วยว่า10-0ค่ะนะครับพูดกันง่ายๆว่าทางคณะกรรมการที่ทักคุณธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นแย้งกับกฤษฎีกาเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ทำหรอกนะครับแต่แน่นอนว่าการลากนะครับให้บิ๊กโจ๊กนะครับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมช้าหน่อยนะครับซึ่งอาศัยกฎกติกาของกฎหมายตำรวจเนี่ยนะครับเขาทำได้นะครับเพื่อสกัดคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราเห็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเขาทำแน่นะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าเอาเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ท่านนายกท่านก็อยากให้กลับอยู่แล้วไม่งั้นอาจารย์วิษณุท่านไม่ออกตัวแรงอย่างนี้หรอกครับแต่ในวงการตำรวจเนี่ยพวกเราก็ทราบดีว่ามันก็เหมือนกับที่นายใหญ่พูดเอาไว้นะฮะว่านอกจากนายใหญ่พูดว่าการเมืองเป็นเรื่องลี้ลับนะครับผมก็จะบอกว่านอกจากเรื่องการเมืองเป็นเรื่องลี้ลับแล้วเนี่ยนะครับเรื่องตำรวจลี้ลับอีกด้วยนะครับเพราะนั้นท่านนายกก็เลยบอกไม่ยุ่งดีกว่านะครับเก็บขยะไว้ใต้ผมต่อไปดีกว่านะครับยังไงตอนนี้อาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าบิ๊กต่อชนะส่วนบิ๊กโจ๊กแพ้ยังคงลอยคออยู่แน่นอนนะคือแน่นอนนะฮะคือเกมวันนี้บิ๊กต่อเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยไปแล้วเพราะเขาได้กลับค่ะใช่ไหมครับขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับถ้าเป็นการแข่งขันวิ่งอ่ะต้องบอกว่าถูกน็อกรอบไปอ่ะนะครับแล้วถูกน็อครอบไปอย่างน้อยก็2รอบ3รอบอ่ะอีกนานกว่าจะถึงเส้นชัยอ่ะฮะขณะที่บิ๊กต่อเค้าคล้องเหรียญไปแล้วอ่ะค่ะคืออาจารย์กำลังจะประเมินว่ายังไงบิ๊กโจ๊กเนี่ยเหลือทางรอดอยู่นะแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ต้องยืดระยะเวลาออกไปหน่อยถึงจะได้กลับสตช.ถูกมั้ยคะอาจารย์แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเวลาก็ยังเหลืออีกพอสมควรค่ะนะครับขณะที่บิ๊กต่อเนี่ยก็กำลังจะต้องเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือน30กันยาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมยาวๆเนี่ยนะครับยังไงเสียเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เข้าเส้นชัยแน่ๆนะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกว่าระยะสั้นๆเนี่ยเฉพาะเกมนี้ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นแล้วจนถึงวันที่บิ๊กต่อจะเกษียณเนี่ยต้องบอกว่าบิ๊กต่อชนะนะครับที่ชนะก็เพราะอะไรที่บิ๊กต่อชนะก็เพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่มีเรื่องลี้ลับเยอะแม้กระทั่งนายกยังไม่กล้าแตะเลือกใช้วิธีกวาดขยะเข้าไปใต้พรมแทนเรื่องที่สุดใต้พรมเยอะๆใช่ไหมคะนายกยอมโดนด่าเรื่องภาวะความเป็นผู้นำดีกว่ามีเรื่องติดตัวค่ะลี้ลับดูเหมือนว่าจะลี้ลับกว่าการเมืองอีกนะคะเนี่ยก็ไม่ลี้ลับกว่าหรอกครับแต่ว่าจัดได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ลี้ลับเป็นอันดับ2รองจากการเมืองคือการเมืองน่ะลี้ลับกว่าแต่ถ้าอันดับ2รองจากการเมืองนะครับก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละอันนี้ลี้ลับจริงได้ค่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาแน่ๆตามที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าต้องรออีกสักหน่อยไหมผมมั่นใจว่าได้กลับแล้วฮะแต่ว่าคงอีกสักประมาณ 4-50 วันหรือ2เดือนนะครับประมาณนั้นThe Room 44ประเด็นร้อนประเด็นเด็ดทุกซีเครตเรามีคำตอบพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนข่าวเด็ดผ่านช่องทาง Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram Line Today และ Look TV